สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันที่หลังบ้านค่ะวันนี้นะคะขอพักทําสวน1วันนะคะเพราะว่าทําสวนมาหลายวันแล้วนะคะก็พักร่างกายนิดนึงนะคะก็เมื่อเช้านะคะฝนตกนะคะตั้งแต่ตีสามตีสี่แล้วค่ะก็ตอนนี้ประมาณ6:45นะคะก็อากาศดีมากๆเลยค่ะเหมาะกับการเดินเล่นชมสวนยามเช้านะคะเราก็เลยจะพาทุกคนไปอัปเดตแปลงผักนิดนึงนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเราไม่ได้เข้าแปลงผักเลยนะคะก็ให้นัดช่วยดูแลรดน้ำนะคะแต่ก่อนอื่นนี่ค่ะพามาดูวิวหลังบ้านก่อนตอนนี้ก็หญ้าก็เริ่มที่จะกลับมานะคะเขียวขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็อยากจะมาอัปเดตหญ้าที่เพิ่งปูไปด้วยนะคะก็เริ่มจากโซนนี้นะคะโซนนี้เป็นโซนแรกที่เพิ่งปูไปนะคะก็ตรงนี้น่าจะประมาณ2อาทิตย์นะคะอาจจะ2อาทิตย์นิดๆอะค่ะประมาณแบบ14-15วันนะคะตอนนี้หญ้าก็ติดเขียวดีแล้วนะคะตรงนี้คือปูช่วงที่แบบว่าฝนไม่ค่อยตกเลยนะคะแล้วก็รดน้ำแบบว่าหนักมากนะคะก็ตอนนี้หญ้าเริ่มจะแน่นแล้วก็เริ่มจะหนาแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ตัดเลยนะคะตั้งแต่ที่ปูไปนะคะนี่ดูดีขึ้นมากเลยค่ะก็เทียบกับวัชพืชที่แบบว่าขึ้นก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ยังเปิดน้ำพุไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นว่าบ่อร้าวค่ะก็เดี๋ยวคงจะต้องซ่อมก่อนนะคะแต่คือไม่ได้แบบร้าวแบบแตกเลยนะคะก็คือใส่น้ำยังได้อยู่นะแต่ว่ามันค่อยๆซึมลงนะคะก็เลยยังไม่ใส่ดีกว่านะคะแล้วก็หญ้าโซนที่สองที่เราปูนะคะคือโซนนี้นะคะโซนแรกปูไป20ตารางนะคะโซนนี้ปูไป40ค่ะก็เริ่มที่จะติดแล้วเหมือนกันนะคะตอนแรกเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะก็รดน้ำหนักมากแล้วก็เริ่มมีวัชพืชขึ้นด้วยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะต้องมาคอยถอนหญ้าแห้วหมูนะคะตรงนี้หญ้าแห้วหมูเยอะมากนะคะเดี๋ยวต้องถอนมือนะคะแล้วก็ถอนเอารากมันออกเลยนะคะเพราะว่าหญ้าแห้วหมูเนี่ยมันเป็นมีหัวใต้ดินเนาะก็เลยต้องแบบว่าค่อยๆถอนก็ทำไปแบบไม่รีบนะคะค่อยๆทำนี่ค่ะโซนนี้เป็นโซนที่แบบว่าวัชพืชขึ้นเยอะมากเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตอนนั้นนี่คือแบบว่าถอนกันไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็คือจะได้ตอนเวลารดน้ำเราเปิดสปริงเกอร์ไงตรงนั้นก็จะได้น้ำน้อยนิดนึงนะคะก็เขียวช้านิดนึงก็คือตอนแรกแห้งไปนะคะแต่ว่าก็เริ่มเห็นเขียวแซมกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวต้องขอให้นัดช่วยถอนหญ้านะคะแล้วก็โซนสุดท้ายที่ปูหญ้าไปนะคะตอนนี้คือซ่อมไป3โซนนะคะก็คือฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เนี่ยโชคดีหน่อยตอนที่ปูไปเนี่ยคือหญ้าค่อนข้างที่จะหนานะคะก็เลยติดเร็วนะคะนี่ค่ะอันนี้อาจจะยังไม่เขียว 100% นะคะไม่เท่ากับโซนที่ปูโซนแรกนะคะแต่ว่าก็คือเห็นความติดของเขาแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวยังเห็นเป็นแผ่นๆอยู่เลยนะเดี๋ยวพอเข้าประสานกันก็จะไม่เห็นเป็นแผ่นละตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าแห้วหมูเยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะรอให้เขาแบบว่าประสานกันแล้วน่าจะขึ้นมาแล้วก็ดูดีขึ้นค่ะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหญ้าญี่ปุ่นหมดเลยนะคะนี่โอเคงั้นเดี๋ยวพาไปอัปเดตแปลงผักกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เข้าแปลงผักแล้วก็ยังไม่เห็นเลยว่าต้นกล้าที่ปลูกไปเนี่ยตั้งแต่ไปเก็บหนอนออกเนี่ยก็แบบว่ายังไม่ได้ดูเลยอันนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะให้นะช่วยเคลียร์แล้วก็ตอนนี้ใส่ขี้วัวเข้าไปนะคะเดี๋ยวพาลงไปเดินดูเลยไหนๆก็เดินมาตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ยังไม่ได้เข้าเลยนะคะก็คือต้องเคลียร์วัชพืชก่อนอันนี้จะมีต้นสนบอนนะคะอันนี้ไม่กล้าย้ายเลยเพราะว่ามันต้นใหญ่มากแต่ว่าคงจะต้องตัดแต่งเอานะคะอันนี้คือย้ายมาด้วยจากบ้านหลังเก่านะคะถ้าย้ายเรากลัวเขาจะตายเพราะว่ามันลงมา4ปีแล้วนะคะกลัวรากเขาจะใหญ่เกินไปถ้าย้ายเดี๋ยวจะช็อกนะคะเดี๋ยวอันนี้จะต้องมาตัดแต่งอีกนะคะก็คือต้นนี้ชาฮกเกี้ยนนะคะคือแบบว่าเหมือนห้อยลงยังไงไม่รู้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวตัดแต่งก็โอเคแล้วค่ะกุหลาบที่ย้ายมาก็ติดบ้างตายบ้างนะคะแต่ว่าส่วนมากก็น่าจะติดอยู่นะเห็นมีสีเขียวแต่มันไม่ค่อยสวยนะคะนี่ค่ะก็ดินที่พรวนไปนะคะก็จะใส่ขี้วัวเข้าไปแล้วเราก็รดน้ำไว้นะคะก็อันไหนตายบางอันก็จะต้องเอาออกนะคะนี่ค่ะต้นนี้เราไม่กล้าย้ายเหมือนกันเพราะว่าหายากต้นนี้ชื่อว่าต้นหมวกจีนนะคะเขาจะมีดอกอย่างเงี้ย
ตอนแรกจะย้ายไปสวนอังกฤษแต่ว่าเรากลัวจะแบบไม่รอดก็เลยเดี๋ยวอาจจะใช้วิธีการตอนกิ่งหรือว่าถ้าเจออาจจะซื้อเลยเพราะว่ามันเหมือนหาซื้อยากยังไงไม่รู้ว่าดอกเขาน่ารักมากเลยเนี่ยค่ะนี่ก็ซื้อมา3ปีละเสียดายแล้วก็ฝั่งนี้อย่างเงี้ยมันก็ติดอยู่นะต้นกุหลาบที่เราย้ายมาจากสวนกุหลาบเดวิดอะค่ะแต่ว่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วต้นอะไรเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ติดนะเห็นไหมแต่ว่ามันก็จะมีกิ่งที่แบบเหมือนแห้งๆกิ่งนี้แปลกมากเลยคือเหมือนจะแห้งจะดายแบบเขาน่าจะเป็นกลายเป็นแบบฮาร์ดวูดไปแล้วคือแบบเหมือนเป็นกิ่งแข็งไปแล้วแปลว่าตรงนี้มันยังมีสีเขียวอยู่นะคะต้นนี้ไม่น่าจะติดละต้นนี้ตายไปละแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไงคือมันมีเขียวอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะแบบว่ามีสามารถออกมาก็ได้นะคะก็เลยยังไม่ถอนรอเอาแบบตายแบบสุดๆไปเลยค่อยถอนทีเดียวเลยนะคะโอเคไปเดินดูสวนผักกันค่ะตรงนี้จะเป็นต้นอันนี้ต้นกุหลาบเดวิดอะต้นชื่ออะไรนะสีเคสต้นเคสค่ะอันนี้ย้ายมาจากสวนในระเบียงของแม่นะคะย้ายมาพร้อมกับต้นฟ้าประดิษฐ์เลยซึ่งฟ้าประดิษฐ์เนี่ยจะชอบบานตอนเช้าอย่างนี้แหละค่ะนี่ค่ะจะบานอย่างนี้แล้วน่ารักมากเลยวันนี้ชิลๆนะก็คือเดินเล่นเพราะว่าทำสวนหนักมาหลายวันแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือตัดแต่งไปนะคะยังไม่แตกกลับมาเดี๋ยวจะต้องตัดแต่งอีกรอบนึงเพราะว่ารู้สึกว่าทรงเขายังไม่ได้เลยค่ะอันนี้ผู้จอมพลนะคะเดี๋ยวให้ดูจากหันมาให้ดูคือมันเราปลูกไว้ตรงเป็นประตูทางเข้าสวนกุหลาบนะคะให้นัดช่วยตัดแต่งไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเล็มอีกทีนึงต้นนี้ที่เคยตัดแต่งหนักไปเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ก็กลับมาละอันนี้พยับหมอกนะคะพยับหมอกโดนฝนก็จะเหี่ยวๆนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นดอกไม้ที่แบบว่ากลีบเขาจะอ่อนหน่อยนึงนะคะโอเคยังไม่ถึงแปลงผักเลยถือว่าเดินเล่นไปละกันรอบบ่อน้ำตรงนี้เราก็ปลูกมันจะมีถั่วฝักยาวมีดาวเรืองนะคะก็น่าจะขึ้นแล้วแหละปลูกไปก่อนเพราะว่ายังไม่ทำอะไรนะคะใช้พื้นที่นี่ค่ะมีดาวเรืองตัวนี้สีดอกเป็นสียังไงไม่รู้นะนี่สั่งออนไลน์มาแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีต้นพริกด้วยนะคือบางหลุมใส่ไปก็ติดบ้างไม่ติดบ้างมะเขือเทศแล้วก็สมกันไปเลยค่ะแล้วก็ต้นทานตะวันไม่ขึ้นเลยเมล็ดน่าจะเก่านะคะตรงเนี้ย เหมือนจะขึ้นต้นเดียวแล้วก็โดนหนอนกัดไปละค่ะโอเคมาอัปเดตสวนผักกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกด้วยแหละก็เลยไม่ค่อยอยากทำสวนอยากจะไปพักผ่อนนี่ค่ะเข้าทางนี้แล้วกันเนาะเริ่มจากหญ้าตรงพื้นเลยฝั่งนี้เริ่มเขียวกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ตรงกลางมันจะมีขึ้นเริ่มขึ้นมานิดนึงละเนี่ยค่ะเริ่มเห็นว่าขึ้นมาจากตรงกลางนะคะตรงนี้แล้วก็คือพอมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักพักเขาสังเคราะห์แสงได้แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มขึ้นแล้วแน่นอนแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะจะมีต้นบัตเตอร์นัทนะคะบัตเตอร์นัทสควอชซึ่งขึ้นเองอันนี้ต้นเดียวนะคะที่เห็นใบใหญ่ๆตรงนี้นะคะก็นัทก็คือทำค้างไว้ให้นะคะแล้วก็เราไม่ได้มาตัดยอดไงมันก็เลยยาวมากๆเลยแล้วก็กว่าจะเห็นดอกก็แบบว่าดอกมันก็เลยยาวก็เลยต้องเก็บไว้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เขาเริ่มมีดอกตัวเมียแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีดอกตัวผู้เสียดายเหมือนกันอาจจะไม่ติดนะเพราะว่ามันไม่มีดอกตัวผู้มาช่วยผสมเกสรเลยอะเห็นเนี่ยค่ะอันนี้หรือว่ามันติดไปแล้วไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่ได้มาดูอะแต่เราคิดว่าไม่ติดอะเนี่ยค่ะตรงมีลูกนี้แล้วก็มีลูกนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันเนี่ยเดินไปดูฝั่งนู้นถ้าก่อนหน้านี้นัดมาช่วยดูแล้วแบบถ้ามันมีเกสรตัวผู้เขาอาจจะผสมไว้ให้แล้วก็ได้แต่เราคิดว่าไม่น่าจะมีเท่าที่เราดูนี่ค่ะเสียดายอันนี้ถ้าติดก็ดีแต่อาจจะไม่ติดแต่ว่าออกมาเยอะเลยค่ะมันก็มีมาสำรองนะคะนี่เป็นตัวเมียอันนี้ตัวผู้ถ้าสองอันนี้บานพร้อมกันก็จะสามารถแบบว่าช่วยผสมเกสรให้เขาได้นะคะพึ่งตอนเช้าก็เยอะเหมือนกันค่ะโอเคมาฝั่งนี้นะคะ
ฝั่งนี้จะเป็นฟักทองถุงทองนะคะยังเด็กอยู่เลยแต่ว่ามี8ต้นนะคะน่าจะใหญ่น่าจะเยอะมากเพราะว่าหน้าฝนนี้ลงฟักทองเยอะมากเพราะว่าเมล็ดเหลือนะคะนี่ก็เล็กบ้างโตบ้างนะคะแล้วแต่มันจะมีโตอยู่4ต้น3ต้นนะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นผักบุ้งจีนนะคะโตเร็วมากเลยยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวรอสักอีกสักพักน่าจะได้เก็บแล้วค่ะอันนี้โตเร็วเพราะว่าซื้อเป็นต้นกล้ามาปลูกนะคะไม่ได้แบบว่าปลูกจากเมล็ดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะแบบตัดแล้วก็ให้เขาขึ้นมาได้หลายๆรอบนะคะจะได้คุ้มค่าต้นกล้าที่ซื้อไปนิดนึงนะคะหันมาฝั่งนี้นะคะข้างๆแปลงของบัตเตอร์นัทนะคะก็จะเป็นแปลงนี้จะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็คือจะโตไม่เท่ากันตลอดเลยคือมันจะโตจากฝั่งโน้นจะสูงแล้วก็มาเตี้ยทุกครั้งที่เราปลูกเลยอ่ะคือเขาอันน่าจะได้แดดไม่พร้อมกันคือมันต้องปลูกที่แบบว่าแดดแบบว่าจัดแบบว่าได้แดดพร้อมกันแต่ว่าแบบตรงนั้นน่ะมันอาจจะได้แดดก่อนนะคะแล้วก็เลยโตก่อนแล้วก็ตรงกลางจะมีต้นซูกินี่แล้วค่ะนี่ใบก็ไม่ค่อยแบบว่าเหมือนเป็นโรคนิดนึงก็เดี๋ยวตัดทิ้งได้นะคะแล้วก็แต่ข้างบนนี่คือแฮปปี้สมบูรณ์ตัวนี้มีอยู่4ต้นนะคะก็คือเราสั่งมาสำรองด้วยแหละเราสั่งมา10ต้นแต่ว่าลงจริงอะ4ที่เหลือก็ไปปลูกไปเรื่อยเผื่อว่าอันนี้มันไม่ตายอะไรเงี้ยเผื่ออันนี้มันตายก็มาเปลี่ยนแต่ว่ามันไม่ตายก็โอเคนะคะข้าวโพดก็คือมีกี่ต้นเนี่ยมี10ต้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นพริกนะคะพริกจะเป็นอะไรที่โตช้ามากนะสำหรับเราจากประสบการณ์นะแต่พอเขาได้โตปุ๊บเนี่ยเขาจะฟูเลยเหลือแต่กิ่งแต่ข้างบนนะคะแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบเขียวนะคะอันนี้ตอนปลูกไม่ได้มาถ่ายนะก็ตอนแรกไม่รู้จะปลูกตรงไหนก็เลยเอามาลงตรงนี้นะคะมี3ต้นนะคะอยู่กับพริกไปเลยแล้วก็แปลงนี้นะคะจะมีนี่ค่ะคาร่าลิลลี่ของเราอันนี้เข้าปีที่3แล้วนะหรือ4น่าจะ3หนอนมากินหนอนมากัดใบคาร่าลิลลี่ละเอาออกก่อนเนี่ยค่ะยิ่งมีน้อยๆ อยู่ก็มากัด คือเอาหัวคือเจอหัว2หัวเนาะแล้วก็เอามาฝังดินไว้แล้วก็เอาอันนี้มาทำเป็นเครื่องหมายไว้ตรงนี้ต้องมีอีกหัวนึงนะยังไม่ขึ้นเดี๋ยวรอดูจะขึ้นไหมแล้วก็ตรงนี้จะมีกุหลาบนะคะนี่ค่ะออกแตกกิ่งมาละตรงนี้จะเป็นต้นผักเชียงดาค่ะเพราะว่าคนเหนือจะชอบทานเราก็เลยไปซื้อมาแล้วก็ชอบเอาไปแกงกับปลาแห้งแล้วก็เอาไปผัดไข่ก็ได้อันนี้กะเพราซึ่งขึ้นเองเหมือนกันอันนี้ลาเวนเดอร์นะคะย้ายมาจากอีกแปลงหนึ่งก็คือตอนนี้ลาเวนเดอร์เขาเริ่มโตแล้วแล้วก็เขาเริ่มมีใบข้างล่างเดี๋ยวถ้าใบข้างล่างฟูๆเราจะตัดออกเลยเพราะว่ามันใบตรงนี้เขาคือเขาโดนทิ้งไว้นะคะต้นนี้แล้วเขาก็เลยไม่เป็นทรงก็เลยจะตัดแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่เป็นทรงดีๆแล้วก็ต้นสุดท้ายของแปลงนี้นะคะที่แบบว่าดูดีนิดนึงนะคะก็จะเป็นมะเขือเปราะเจ้าพญานะคะนี่ค่ะมีลูกด้วยนะคะนี่ก็จะมีลูกแบบว่าให้เห็นอยู่ไซส์ขนาดกำลังโอเคเลยนะสำหรับเราชอบลูกใหญ่ๆเวลาเอาไปแกงมันได้เยอะดีอ่ะเนี่ยค่ะมีอยู่7-8ลูกเหมือนกันนะคะมีหนอนเจาะบ้างไม่เป็นไรฝั่งนี้มาอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือเป็นผักปลูกใหม่เกือบทั้งหมดนะคะก็จะเป็นถั่วพุ่มนะคะตอนนี้เหลือ9ต้นแล้วเพราะว่าโดนหักไปต้นหนึ่งอันนี้เพาะเองจากเมล็ดนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผ่านสงครามกับหนอนมาเยอะด้วยดูจากใบนะคะแต่เขาก็ผ่านมาได้แล้วนะคะก็ด้านบนเริ่มมีใบสวยขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ยังโดนดูเห็นว่าโดนกัดอยู่นะคะเริ่มจะมีเหมือนดอกมาเล็กๆแล้วนะคะอันนี้นี่เดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะได้เห็นถั่วฝักยาวแล้วถั่วพุ่มมันก็คือถั่วฝักยาวที่แบบว่าเป็นทรงพุ่มนั่นเองนะคะไม่ต้องมีขางแล้วก็ฝั่งนี้แตงกวานะคะก็เหลือ9ต้นเหมือนกันอันนี้เริ่มโตขึ้นเยอะค่ะแล้วก็เริ่มมีดอกตัวผู้ตัวเมียแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีผึ้งมาช่วยผสมเกสรก็น่าจะได้เริ่มเห็นลูกเขาละนี่ปลูกไปตั้ง9ต้นนะคือทุกต้นเริ่มมีดอกแล้วนะคะเนี่ย
แล้วก็มัดติดค้างเรียบร้อยตายไปต้นหนึ่งตรงนี้นะคะเอากระเจี๊ยบมาลงอีกนะคะหนึ่งตรงนี้สองตรงนี้กระเจี๊ยบเขียวเราสั่งมาห้านะคะก็คือยังอยู่ครบนะคะแล้วก็แปลงนี้หอมแบ่งนะคะก็วัชพืชขึ้นเต็มเลยเรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นดอกไม้หรือเปล่านะอันเนี้ยคือใบมันเหมือนดอกสีม่วงๆที่เราเคยปลูกอ่ะเดี๋ยวลองเก็บไว้ก่อนละกันน่าจะใช่อ่ะเพราะว่าต้นนี้มันชื่อต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละสีม่วงๆสวยๆอันนี้ก็เหมือนอาจจะใช่เพราะว่าเขาอยู่ในแปลงนี้แล้วพอเราพลิกดินแล้วเขาก็อาจจะมีเมล็ดขึ้นเต็มเลยแต่ว่าที่อยู่ในแปลงเนี่ยต้องถอนออกแต่ว่าข้างล่างนี่ลองเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าติดก็เดี๋ยวอาจจะย้ายไปปลูกได้ดูดีเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องบอกนัดไว้ด้วยว่าไม่ต้องถอนฝั่งนี้จะเป็นกะหล่ำดอกนะคะขอบอกว่ากะหล่ำดอกโดนหนอนลงแบบว่าเยอะมากก็เลยเอาถุงมาใส่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยค่ะข้างในยังอยู่นะพอเอาถุงมาใส่แล้วปลอดภัยทุกต้นเลยค่ะยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวให้เขาแบบว่าโตก่อนอาจจะเดี๋ยวถ้าโตแบบต้องเอาถุงออกแล้วคงจะได้เห็นตอนนี้ปล่อยไว้อย่างนี้ไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าคุมไว้อย่างนี้มันดีหรือเปล่านะแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าหนอนมันไม่กินแล้วก็แปลงถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสแน็คค่ะโตเร็วมากต้นนี้เริ่มมีดอกแล้วค่ะนี่เริ่มมาละเป็นพวงมีดอกเกือบทุกต้นแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นแครอทนะคะตอนที่ปลูกไปนี่คือล้มละเนระนาดเลยนะตอนนี้เริ่มตั้งขึ้นมาละแต่ละหลุมก็จะเห็นว่ามีอันนี้คือเป็นเหมือนใบตอนที่ได้มาและนี่มันเป็นใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะใบเก่าๆอย่างนี้คือตอนที่ได้ต้นกล้ามาแล้วก็อันนี้เป็นใบใหม่ที่ขึ้นมานะคะรอดูเบบี้แครอทว่าจะได้ทานไหมปลูกหน้าฝนเพราะว่าแครอทที่ไทยเนี่ยมันควรจะปลูกหน้าหนาวเราก็ดันทุลังมากปลูกหน้าฝนอันนี้มะเขือเทศนะคะฝั่งนี้ก็มีมะเขือเทศอีก10ต้นนะคะมี3สายพันธุ์เป็นมะเขือเทศหัวใจนะคะอันนี้คือ4ต้นนี้1 2 3 4มะเขือเทศหัวใจแล้วก็4ต้นตรงนี้จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่สีส้มแล้วก็สีเหลืองคืออันไหนอันใดอันหนึ่งอะส้มหรือเหลืองจำไม่ได้ละปลูกไว้อย่างละ4นะคะก็ให้ขึ้นค้างแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็โดนหนอนกินเหมือนกันคะน้าเนี่ยค่ะแล้วก็วัชพืชด้วยเนี่ยเห็นหนอนอยู่เลยเนี่ยดูดิออกมาเนี่ยค่ะแต่ก็โยนไปเดี๋ยวมันก็เดินกลับมานี่ก็จะมีคะน้านะคะแล้วมีผักสลัดผักสลัดแอบสวยเหมือนกันนะเนี่ยค่ะเห็นนะเห็นปะผักสลัดเก็บได้แล้วมั้งผักสลัดเนี่ยคือปกติแล้วไม่กินสลัดเนี่ยแล้วก็เขาแถมมาให้ก็เลยเอามาปลูกคือเราก็กินนะแต่ว่ามันกินไม่บ่อยไงแต่ถ้าเดี๋ยวรอหน้าหนาวน่าจะสั่งมาปลูกเยอะมันสวยดีแล้วก็แปลงสุดท้ายนะคะคือต้นกะหล่ำปลีสีขาวนะคะพันฉลุลายค่ะหาซื้อไม่ค่อยได้นะคะต้องมาทำเองที่สวนเนี่ยค่ะเขาฉลุลายเก่งมากเลยเป็นเกือบทุกต้นเลยนะคะคือถ้าเปิดฝาชีมานี่คืออยู่ครบทุกต้นนะแต่ว่าจะเป็นลายอย่างเงี้ยแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนไม่มีสารเคมีใดๆนะคะเวลาทานก็จะได้แบบว่าสบายใจแต่อาจจะทานไม่เต็มปากเต็มคำเท่าไหร่เพราะว่ามันแหว่งโอเคค่ะวันนี้พามาอัปเดตสวนผักนิดนึงนะคะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วก็ท้องฟ้าปิดนะคะก็เลยไม่ทำสวนเนาะวันนี้มาเดินชิลๆแล้วกันอาจจะไม่ค่อยมีสาระแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าสิ่งสวยงามให้ดูบ้างวัชพืชให้ดูบ้างนะคะเผื่อแบบว่าใครที่ชอบสวนผักจะสนใจวิดีโอเดินชมสวนผักแบบนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจบกันที่มุมนี้ละกันไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ